สวัสดีค่ะค่ะมื้อนี้อาหารแรงนัดก็ได้ปีกไก่เนาะค่ะปีกไก่อบเนาะค่ะแล้วก็มีข้าวเกรียบทอดเนาะค่ะแล้วก็ผัดคะน้าฝรั่งหมูสับเนาะค่ะมาจ้ะมากินน้ํากันบัดนี้ก็เขาเนาะค่ะนักก็สิกินกับข้าวเกรียบเนี่ยจ้ะคิดว่าจ้ะมาเด้อจ้ะมากินอยากกินสื่อผัดคะน้าฝรั่งมาหลายมื้อจ้ะเพิ่งเอามาผัดเนาะจ้ะเนาะมื้อนี้คิดว่าจ้ะแซ่บๆนะจ๊ะเนาะคล้ายๆขนาดบ้านเฮาจ้ะขนาดฝรั่งมันเยอะจังไก่หันห่วนจังไก่นี่เผ็ดเลยควันออกให้หัวแซ่บจังพอดีข้าวเกรียบนี่บ่ได้เฮ็ดเองเนาะจ้ะนัดสั่งในร้านอาหารจีนสั่งอาหารจีนมากินเมื่อคืนก็เลยอันนึงลองเอามากินแกมกับอันนี้เนาะค่ะเนาะแทนข้าวเด้อจ้ะมันเข้ากันนักเด้อจ้ะแซ่บคือเก่าน่าจ้ะมันนี่พลาดลงมาไปตัดเล็บไปตัดผมจ้ะย้อนให้เบิ้งก่อนช่องขางสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเร็วดูสิดูสิสวัสดีค่ะกระเสียบแล้วนะจ๊ะเนาะพัดพักมีหมูสับเหลือหน่อยนึงมีขนาดน้ำกันเลยจัดไปมาเลยจ้ะจังเลยก็ฝากไปกำลังใจนัดเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะจะได้บ่พลาดคลิปต่อไปเนาะค่ะเวลานัดโหลดคลิปจะได้แจ้งเตือนเนาะค่ะเนาะ
ื่อนี้ออกไปข้างนอกเบิดมื้อพอได้กลับมาจ้ะแล้วก็กินมื้อนี้จ้ะข้างนอกอาหารฝรั่งเนาะค่ะใจกับบ่แล้วอาหารบ้านเฮาแต่ว่าหั่นผักมันยังในตู้ค่ะก็เลยผัดผักตอนแรกว่าสิตำสมตำกินไม่ได้ตำน้องมากินข้าวเกี๊ยวได้ด้วยจ้ะเนี่ยเฮียเข้ามาเสียงน้องไม้หยำแบบนี้ผัดใส่แกงเผ็ดมาจ้ะพริกแกงเผ็ดมาจ้ะนักผัดใส่ไม่ได้ผัดใส่พริกสดจะใส่อีกแบบไก นักก็อิ่มแล้วจ้ะเนาะที่เหลือคือว่าเก็บไปถ้ากินอีกเนาะค่ะเนาะจังใดก็ฝากไปกำลังใจนานในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปเนาะค่ะสิได้แจ้งเตือนเนาะค่ะเวลานัดโหลดคลิปลงเนาะค่ะแล้วก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะสำหรับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่มาให้กำลังใจนัดตลอดเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายค่ะ